สวัสดีเด้อสุภูสุคนครับอายยินดับเบิลดีจากสิริอีสานในท่านก็เนื่องในวันเกิดมื้อนี้โอ้ยพ่อใหญ่บอดใหญ่จากค่ายดีๆสตูดิโออาจารย์เช่นท้ายเอ็นก็ถี่นะวันนี้ร่วมกันอวยพรแล้วก็โอ้โหเลี้ยงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เรียกว่าภัตตาคารกลางทุ่งกันเลยนะฮะคือถ้าถ่ายซองเรียก 2,000 กูจะดีครับคือถ้าถ่ายซองเรียก 2,000 กูจะดีไม่ได้เย็นกูเจ้าคุณนี่นางเอกของเฮาจากสิริอีสานฮักปุ๊บปั๊บแล้วก็นิทานกอมเดอะซีรีส์จ้ามันเกิดอ้ายได้หนึ่งมื้อนี้เราจะได้ขึ้นมาซาดิแบดพึงตะซาใต้เมื่อกี้แบดเบิร์ดแบดพึงตะซาใต้เมื่อกี้แบดเบิร์ดมันลบไปนอนอยู่บ่เอาถึงผู้บ่าวบอกเลิกกับจีเนียนักจอยถึงผู้บ่าวบอกเลิกกับจีเนียนักจอยพาดอกใจแม่นก็ต้องห่วงหน่อยอ้ายมีอ้ายทุกคนนะน้องโมไม่ต้องห่วงพามาไม่เป็นไรพาดองเท่าใดในบอกหมูหน่อยตัวนึงกับข้าวสารกระสอบนึงหมูหน่อยตัวนึงกับข้าวสารกระสอบนึงหมูหน่อยหมูกี้บ่หมูกี้บ่หมูหันเอาหมูหันพี่เห็นโทรหาที่โรงหาตอนนี้อะไรจะถ่ายคลิปด้วยอ่ะโอ้ยแต่คันมากๆเนี่ยสลับครูได้เฮ้ยสลับนางเอกได้ขันสายไอ้มันอาจสิบ่รับแต่สายมุกนี่มันอาจสิรับก็ได้เดี๋ยวให้คุยกับผาก่อนว่าทำไมผาไม่มาเพราะว่าคือมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเคืองเคืองกันอยู่อะมาคำแหลงมาเนี่ยมาบ่ายื้อใส่เอ้าคือบ่ผาเอ้าคือบ่ผามาสิโอ้โหเนี่ยเขาก็รออยู่เนี่ยขันมาบ้านเนี่ยกูญาติเมียมันได้ไหนกูญาติญาติน้องมุกได้ไหนมีไรบ่าวผางอนหรือเปล่าเออเข้ามามีหยังงอนบ่เนี่ยไปงอนกันบ่เนี่ยเนี่ยเขาก็ขอเค้กเลยได้ไม่ผ่านได้ฟังขอเค้กอ่ะตำจอกนะตำจอกตำจอกอ้าวนี่นี่เจ้าของเอาผู้ใดเนี่ยตำจอกกันหน่อย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เค้กมาแล้วพี่บอยถือเค้กมาแล้วยังไงเนี่ยมันจะเหลือไม่กินกันหมดมันจะเหลือไม่กินกันหมดน้องเค้กอันนักรักผาไหมโอ้ยน้องน้องงงนี่ทำไมนักเทียร์แล้วทำไมวันนี้มันพูดเหมือนกับว่าพี่หยินมามันไม่อยากมาคืออะไรมันเป็นปัญหาวุ่นไงพี่วุ่นเลยนะตอนนี้ค่อยใจเพราะว่าเราอยากจะให้แฟนคลับเข้าใจว่าเราต้องรักกันข้างหน้าฉากหลังฉากไงเข้าใจป่ะหรือไม่ผมก็ต้องแยกทีมเลยนะหรือไม่ก็สลับกันสลับกันแบบว่าบางทีที่อะไรที่มีพี่หินไม่มีผาดูแล้วมีผาไม่มีพี่หินแล้วเราผ่านเล่นกับคนอื่นดูแล้วพี่หินหาพี่เอกใบดู2ซีนเป็นกลุ่มกันดูว่าจะเป็นยังไงเอามาพี่หินว่าดีป่ะอ้าวกันแล้วดีแล้วแต่อ้าวกันแล้วดีแล้วแต่มันติดอะไรมันก็ไม่มาแล้วจริงๆไอ้ผามันมีอะไรกับผาทำไมมันไม่มาเพราะร่างเห็นบอกหน้าฉากนี่รักกันมากพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วจะไปเบื้องหลังความจริงนี่ทำไมคนอื่นมุกน้องมุกมาจากบนน่ะแต่ผาอยู่แค่นิดเดียวทำไมไม่มามีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเอาตรงนะเพราะว่าเวลาจะคุยผมตลอดเงี้ยเรื่องพวกเนี้ยคือเรื่องระหว่างนักแสดงเนี่ยผ่านตลอดก็เหมือนพี่หนุ่มก็โทรคุยกับผมใช่ป่ะผาก็โทรคุยกับผมมุกถามมุกเลยมุกเคยคุยอะไรกับมุกไหมว่าพี่หยินยังไงแหละทำไมไม่มาคืออะไรอ่ะไม่รู้อิจฉาพี่หยินเปล่าเปลี่ยนตัวเองก่อนตอนนี้แฟนคลับผาเป็นแฟนคลับพี่หยินหมดแล้วตอนนี้พี่หยินดังมากก็เลยคุยเฮ้ยตรงไหนตู่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมั้งไม่รู้เลยพี่หยินดูแล้วกันอย่างเงี้ยมันก็พูดประมาณเนี้ยเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันแย่งกันดังแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยยังไงอะไรยังไงโอ้ยเฮาเนี่ยอยากให้น้องซ้ายดังที่ยังหนูเพลงแต่เพลงไอ้เราเขาเป็นพระเอกอยู่แล้วไอ้เรามันแค่ตัวโชคไม่มีหาเลยผมไม่มีอะไรรักผาไหมโอ้ยน้องงงเลยทำไมรักเทียไม่ใช่ว่าแต่รักแต่หน้าฉากหลังฉากเป็นไงหลังฉากอะนะคือมีอะไรก็คุยไม่มีอะไรก็ไม่ได้คุยก็ไอในคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมก็ไอในคอมเมนต์ก็เหมือนเดิมใช่แล้วทำไมวันนี้มันพูดเหมือนกับว่าที่หินมามันไม่อยากมาคืออะไรวะอาจารย์ก็เลยอยากจะถามให้เพราะว่าคือคนเรามันต้องเล่นด้วยกันอีกนานไงพี่หินใช่เพราะฉะนั้นคือไอมีอะไรมันก็ต้องเคลียร์กันมีอะไรมันก็ต้องแบบเฮ้ยตรงไหนมันต้องใช่หรือยังไงเงี้ยเราอยากว่าเคลียร์กันข้อปกติยังไงมันก็ต้องมาพี่มันติดอะไรมันก็ไม่มาแล้วนัดกันเรียบร้อยว่าจะมากินเลี้ยงอยู่บอกว่า
พี่เห็นมาผมไม่มาเอ้ามันเป็นอะไรวะพี่เห็นดูพูดเออแล้วนี่แล้วนี่ไอ้ไอ้ผาใช่เรื่องมาผ้าบ้านหลังเต้นบักผาเนี่ยเอ้ยตัวคุณแล้วผามันงอนอยู่ไม่ใช่หรอบ้าได้ยังไงไอ้ไอ้ผาผาเลยข้าตัวไอ้กูสร้างมึงเนี่ยเอาสร้างสร้างเลยบอกสร้างแล้วข้าตัวไอ้เขาสร้างกันนี่ของจริงอยู่นี่อามาจากการอันนี้คือฮะนี่คือของจริงเมื่อกี้เนี่ยเซอร์ไพรส์เล็กๆอ้าว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องมุกน่าจะมีอาการทางหัวใจนะครับสิทบเกินครับมันจะเริ่มความหลังสิทบเกินครับมันจะเริ่มความหลังหัวใจบ่ต้องใช้ยาชาบ่แม่แต่เขาบอกลาน้องกระชาไปทางใจเสียใจไปกันทำไมเรานั้นยังไม่ตายเดียวก็หาไม่คนที่ดีดีที่จริงใจมีเกื้ออีกช่องไปชีวิตและลูกผู้หญิงใจยังไงเรานั้นแม่งต้องก้าวไปไม่ต้องไปสนกับไอ้คนที่มันไร้หัวใจไม่ต้องไปท้อไม่ต้องไปคิดว่าชีวิตนี้ไม่เหลือใครอีกแล้วไม่ดีไม่ต้องไปง้อไม่ต้องไปขอร้องหรือคอยเธอกับพาไม่เอาว่าไม่ต้องไปสนไม่ต้องคว้าเพราะยังไงใจเธอก็มีให้ไปกับเขาไม่ต้องไปสนดอกไม้ด้วยมิวสิกมาอีกมาเปิดเวลาเอาไปกลางใจไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนมิวสิกจังไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเอ้าไม่นานหรอกคนอย่างเรามันต้องได้พบคนที่ดีกว่าเยอะได้ยินตะนงไอ้ยินนี่ก็ฮักเดียวใจเดียวมาถ้าจะผ่าตายแล้วจะเหลือไอ้ยินเนอะไอ้ยินต้องย่านดอกนะเออต้องย่านดอกนะมีไอ้ยินไหมก็ต้องย่านเป็นไม้ก็ต้องย่านขึ้นฐานเพราะว่าไอ้ยินยังอยู่ทั้งคนดีโอเอ็มยาน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณใช้ได้ทั้งชายและหญิงของเขาดีจริงๆค่ะ BOM จัดจำหน่ายถึงหน้าประตูบ้านท่านแล้วทั่วประเทศสนใจติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะ